ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ทุกครั้งที่จอดรถนะครับก่อนจะเปิดประตูก่อนจะลงรถควรจะมองด้านหลังก่อนทุกครั้งแล้วมองด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีรถย้อนสอนสวนทางมาไงแต่อย่างน้อยควรจะมองด้านหลังด้านข้างทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีรถที่มาทางด้านหลังมองไม่เห็นเราเปิดออกไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบางคนบอกอ้าวพับกระจกมองข้างแล้วทำไงผมแนะนำอย่างนี้ว่าเปิดกระจกลักษณะนี้ครับแล้วเอี้ยวตัวมองค่อยๆแง้มบานประตูออกไปสักนิดนึงแล้วดูหน่อยเปิดปุ๊บลงรถรีบปิดครับโดยเฉพาะด้านขวามือต้องคิดไว้ตลอดนะครับว่ามันมีรถที่สัญจรไปมามาดูคลิปนี้ครับให้ดูรอบแรกก่อนนะครับรถเก๋งสีขาวคันนี้มาจอดครับริมฟุตบาทปั๊บเรียบร้อยนะครับมีคนเดินลงจากรถเหมือนมาร้านอาหารมาร้านซื้อของอะไรสักอย่างนึงที่กล้องอยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับมีคนหนึ่งลงจากรถทางหลังซ้ายนะครับแล้วก็เหมือนยังไม่โผล่เข้ามายังไม่ได้เดินเข้ามาในกล้องวงจรปิดคนขับลงรถครับเปิดประตูนี่มอเตอร์ไซค์มาข้างหลังชนเรียบร้อยครับนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคืออะไรครับ1เราดูจากภาพนี้ก่อนเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ที่จอดขวางไหมครับนั่นแสดงว่าพื้นขอบตรงนี้คือพื้นฟุตบาทอย่างแรกเลยคือรถคันนี้จอดห่างฟุตบาทมากไปหรือเปล่านะครับระยะที่จอดเนี่ยห่างฟุตบาทมากไปหรือเปล่ามันทำให้ล้อขวาเนี่ยแทบจะทับอยู่บนช่องทางจราจรแล้วอ่ะเพราะนั้นระยะในการเปิดประตูด้านขวาคนขับมันไม่เหลือพื้นที่แล้วครับเปิดไปคือขวางช่องทางจราจรแน่นอนถูกไหมฮะอย่างที่สองสิ่งที่ตามมาครับในขณะที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวดูดีๆคนขับเปิดประตูรถนะเห็นนะฮะขอบประตูรถเปิดแล้วนะครับเปิดประตูรถบางคนบอกเฮ้ยเวลาไม่ได้เยอะเลยนะแต่ผมประเมินคร่าวๆได้ว่าประมาณในจากคลิปเนี่ยนะครับลองดูประมาณ 6-7 วินาทีนะจนถึงจุดที่ชนนะ 6-7 วินาทีแต่สิ่งที่คนขับลืมไปคืออะไรครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกย้อนมาดูครับเขาเปิดประตูครับลงจากรถครับแต่ไม่มีสักนิดเดียวนะฮะที่เขาหันไปมองทางด้านหลังครับไฟมอเตอร์ไซค์มาแล้วเห็นไหมฮะเขาไม่มองไงครับชนแรงมากนะครับถึงขั้นประตูพับหักอ่ะคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ผมถือว่าแรงมากนะครับในมุมของคนขับอ่ะถ้าคุณผู้ชมลองดูนะถ้าใช้วิธีอย่างที่ผมว่าแง้มประตูด้านขวาแล้วหันไปดูก่อนยิ่งช่วงเวลากลางคืนเห็นไฟรถมามันยิ่งชัดยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงและถ้าเขามองกระจกมองข้างเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดรถคันนี้ยังไม่ได้พับกระจกมองข้างเลยนะครับถ้าก่อนเขาลงรถเขามองกระจกมองข้างเขาจะเห็นเลยว่ามีไฟมอเตอร์ไซค์กำลังมากะระยะความเร็วให้ถูกก็อาจจะทำให้เขาพ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้ไปได้สิ่งสำคัญอีกอย่างเลยคือมอเตอร์ไซค์คันนี้มาเร็วแค่ไหนครับถ้าเป็นร้านอาหารเป็นจุดบริเวณที่รถจอดเนี่ยเพื่อซื้อของหรือกินข้าวก็แล้วแต่มันเป็นพื้นที่ชุมชนมันควรจะใช้ความเร็วน้อยกว่านี้ไหมนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราบทเรียนที่ได้จากคลิปนี้ก็คือว่ารถยนต์ก่อนลงรถทุกครั้ง 1. จอดรถทุกครั้งชิดขอบทางทางด้านซ้ายครับผมบอกงี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าจอดห่างแบบนี้ลองคิดภาพเผลอๆนะไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนขับอยู่มีมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วปักเบียดเอาไว้คุณก็ขึ้นรถไม่ได้อยู่ดีอะจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์มาล้มโดนรถคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้เ
นั้น1จอดชิดขอบทางทางด้านซ้ายครับเราถูกอบรมมาตั้งแต่สอบใบขับขี่ทุกคนแหละนะครับ2ก่อนคนขับจะลงจากรถหรือผู้โดยสารจะลงรถทางด้านขวาเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านขวานะ มองหน้ามองหลังค่อยๆแง้มประตูเตรียมของเตรียมอะไรที่ต้องลงไปใช้ให้เรียบร้อยเปิดประตูปุ๊บรีบลงและรีบปิดนะครับลงปุ๊บเนี่ยต้องหันมองด้านหลังรถที่มีรถตามมาตามเรามาไม่ใช่ลงรถแล้วไม่ได้หันไปดูแบบนี้ถือว่าประมาทป้องกันตัวเองได้ไม่ครบในมุมของมอเตอร์ไซค์ผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ชะลอความเร็วลงครับแล้วให้คิดไว้เสมอว่ารถที่จอดอาจจะเปิดประตูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณผ่านพื้นที่ชุมชนผ่านตรงที่มีรถจอดให้คิดไว้เสมอแบบนี้คุณก็จะชะลอความเร็วลงถึงเกิดอุบัติเหตุก็คงไม่หนักก็คงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้นะครับนั้นก็ฝากเตือนใจกันไว้ด้วยสำหรับอุทาหรณ์ในครั้งนี้ครับ